ไม่ได้เจอกันนานนานแค่ไหนฮะนานมากนานมากนี่พี่มาไหนครับแล้วมารอไงมารอน้องอันนี้พี่มาแล้วเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโบรจิมจิมจิมทักทายเอ๊ะฮะหายไปไหนคนนึงเนี่ยครับเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวตามมาใครนะครับไม่แต่ว่าวันนี้คือเรามาเล่นเกมกันใช่ครับเพราะว่าวันนี้จะเป็น One Day Fin House ที่จะมีแต่ความฟินและฟินแรกคือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเอาซองจดหมายอะไรวันนี้จดหมายยังเป็นทางการมีผมว่าเป็นเช็คตังค์แน่เลยเช็คตังค์ของพี่นั้นเฮ้ยเฮ้ยรีบเปิดยาวเลยยังไงเกมย่องเบาเข้าบ้านติดติดตี้ติดติดตี้ติดอะไรวะติด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 ก็เล่นด้วยนะอันนี้พี่อ่านถูกใช่ไหมมั่วมั่วจริงๆก็อ่านนี้แหละพี่อ่านกติกาไปก่อนกติกาเฮียมาเลยมาเหมือนกันนะจูครับบอสถูกใจเหรอบอสถูกใจบอสจ้อ5 4 3 2 1กติกาใช้หนุ่มทั้ง5คนนะครับจะต้องติดไก่โอ๊กไว้ที่เท้าจะต้องย่องเบาเข้าบ้านไปหยิบลูกกระดิ่งกลับมาให้ได้หยิบได้ทีละ1ลูกเท่านั้นใครหยิบได้3ลูกขึ้นไปจะได้รับรางวัลส่วนเอิญๆจะเป็นสปายสาวที่ถูกปิดตาไว้อ๋อเป็นเกมปิดตาทั้ง5คนจะเดินได้เฉพาะตอนที่เอิญๆพูดว่าวันฟินเฮาส์หยุดภารกิจของเอิญคือกำจัดผู้เล่นให้ได้3คนขึ้นไปโดยการฉีดน้ำใครที่โดนเอิญฉีดจะต้องออกจากเกมไปทันทีเกมมีเวลา3นาทีแล้วมีบทลงโทษไหมมีบทลงโทษไหมครับหรือมีตามเสียงมีไก่โอ๊กอ่ะสามปีโอ้โหอ๋อเหมือนอีเกมนั่นเลยอีเกมเป็นโดนตีอ่ะโอ้เดินมาปกติที่เราจะเห็นตามโซเชียลที่แบบเขามีคนคอยตีคนตีเขาจะหันตามเสียงไงสามนาทีสั้นจังเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกานะครับเสียเวลาขอบคุณครับเราไปทดลองเล่นกันดีกว่าโอเคไปเขาบอกว่าผมชนะอยู่แล้วมันจะตลกมากเหมือนที่เขาตีอ่ะก็ได้ไอ้อย่ายิงอย่ายอมไม่ต้องเล่นก็ได้อย่างนั้นอ่ะโอ้ยแรงแรงขึ้นอุ้ยอุ้ยเจ็บอ้าวไรเงี้ยมันจะมีเสียงได้ไรไก่คอหักไก่คอหักไก่คอหักพี่อูทำไก่ได้ยังไงไอ้อูเล่นจนไก่คอหักพี่ต้องกินไก่กินไก่เข้าไปไม่ใช่แล้วมันกระจายได้ไปตา
บอลเข้าซ้ายบอลเข้าขวาอยู่หลังอยู่หลังเอิร์นหลังเอิร์นยิงไม่ตาอยู่ไหนบ้านไม่ตาเฮ้ยเอาม่านบังอ่ะเฮ้ยไม่ตาเฮ้ยจริงๆโดนยิงแล้วเอิร์นไม่มีจบไปแล้วนะครับย่องเบาเข้าบ้านนะครับเอิญก็ชนะไปเพราะว่ากำจัดไปได้3คนนั่นก็คือบอสออมโรสแล้วก็ไดมอนด์นะครับส่วนผู้ชายก็มีเรา2คนจะกระดิ่งมา3อันนะครับผมแล้วก็ตาอู่นะครับแล้วเราจะเป็นไรนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคเฮ้พูดแล้วหมดขอพี่เอิญใส่ที่ปิดตาอีกทีนึงขอรีเสิร์ชก่อนโอเคนะกินได้แค่นี้ครับใช่ผมไม่น่าตบมือเลยเมื่อกี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะกินจริงๆแล้วก็จะกินไม่ให้เหลือจริงด้วยแล้วน้ำใจมีบ้างไหมอยากกินหรออยากกินไหมครับนอนสิครับนอนสิครับผมกินไม่ลองครับผมกินไม่ลองครับพี่กินครับเฮ้ยกินเลยเหรอกินให้หมดซะละไม่เฮ้ยพี่พี่มาแพ้ดีกว่าเราเป็นผู้ชนะแพ้ดีกว่ามันเป็นเกมพี่มีน้ำใจพี่เพื่อความอร่อยเดี๋ยวเทรนเนอร์ดูรายการแล้วเทรนเนอร์จะด่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวิ่งเอาพี่ผมสงสารตอนวิ่งเลยแอนไหมครับพี่ฟิล์มไปครับพี่ขอเป็นไก่แล้วกันอ่ะไม่เป็นไรเขาไม่กินเดี๋ยวเรากินเองข้าวกะเพราเฮ้ยเฮ้ยนี่มันสูตรโรยอุ้ยดูดิเอ้ยห้องน้ำไปทางไหนครับเฮ้ยเอาละพอดีเฮ้ยโอ้ยพี่ใจดีพี่ใจดีแบ่งให้พี่ใจดีไม่เอาหรอจะทำอะไรเพื่อนอ่ะพี่ไม่ต้องทำพอกินกับใคร
พอเป็นภาษาเดี๋ยวมันเป็นกฎกติกาไงเรามีน้ำใจเอาเลยพี่เขาบอกว่ามันเป็นกติกาเอาเลยเอาเลยให้จริงปะให้จริงปะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเนี้ยเหม็นได้จริงๆเลยเราพูดขนาดนี้แล้วอ่ะโอ้อุ้ยพิซซ่าก็มีทั้งเยอะอุ้ยแบมน้องมากเลยโอ้ยอร่อยผมกัดแป้งอยู่แล้วโอ้ยขอบคุณครับพี่ขอโทษนะเอิญให้ไปเลยให้ไปเลยให้ไปเลยว้าวโอ้ยเอาสปาเกตตี้ไหมคะสบายจังเลยครับเฮ้ยดูเหมือนผู้แพ้จะสบายแบบไม่ต้องตักเองด้วยใช่ไหมกัดไม่ออกนี่กินแบบจุกไข่กดเลยขนาดนั้นนะตาอู๋ใครชอบกินพิซซ่าบ้างผมบอยชอบกินคอหมูย่างจริงนะไม่เอาไม่เอาบอยชอบกินคอหมูย่างพี่จำได้ไม่เอาทำไมอ่ะอร่อยเกินไปเนี่ยอยากเก็บไว้พวกพี่กินคอหมูย่างทำไมอ่ะฮะไม่ได้แพ้แต่มันขยาดพี่พูดทำไมเออละเฮ้ยใครให้ตักเองอ่ะมันวางไว้ข้างหน้าเขาต้องให้คนอื่นตักให้ไม่ใช่หรอมอนเราเป็นผู้แพ้เห็นมีใครต้องเป็นพี่นี่ว่าเป็นการผู้แพ้จะมีใครใจดีแบบหยิบพิซซ่ากินสักคำไหมนะฉีกให้โอ้โหไม่ได้เฮ้ยใจร้ายเนาะร้ายเนาะเอาไปแต่แป้งทั้งคำชิ้นกินเข้าไปทั้งชิ้นห้ามคายห้ามหล่นนี่คือกฎของผู้แพ้อะไรอะไรก็กดของผู้แพ้หมดแหละก็แพ้ไงก็แพ้ไม่ใช่หรอก็จริงจริงไม่เคยกินข้าวด้วยกันเลยผมขอลองทานหน่อยเอาเยอะไหมเอาเยอะครับก็มีเขากินอาหารเนื้อวัวนะจริงหรอเป็นเนื้อวัวอันนี้คืออาหารพีนเนื้อได้อยากพีนด้วยได้ไหมครับได้ครับได้ครับขอตักกระดูกมาตักกูตักเองตักเองได้เลยครับอันนี้คือพี่ต้องสั่งต่อมือหรือว่าเขาสั่งมาพี่สั่งทีแบบเป็นวีคครับแล้วก็แชร์ทางเฟซไว้แล้วก็อัพเวฟอย่าเลยอย่าโยนก็ตัวเองนะอุ้ยมันไม่ตกครับมันขามันหักมันลุกอุ้ยมันลุกอุ้ยกาตามหาคนหายไม่รู้ไปไหนโอ้โหขาหักครับบอสเจ็บไหมบอสเจ็บไหมบอสเจ็บหรือเปล่าเขาเป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับผมคนที่เป็นห่วงกันดีอุ้ยเอาล้ออุ้ยไม่อะไรเนี่ยเจ็บไหมโอ้โหเอาล้อเจ็บไหมเวลาอะไรกันวะเนี่ยต้องมี2ครับอุ้ยปิดทางเพื่อนปิดทางจากที่แล้ว1 2ครับอุ้ยพี่เจ็บมั้ยเจ็บมั้ยเอิร์น1 2ครับเฮ้ยเอิร์นเล่นไรกันแล้วเอิร์นพี่โหอ่ะอิ่มกันแล้วเราทำไงต่อพี่ระหว่างนี้เราก็จะกินกันไปเรื่อยๆแต่ว่าภารกิจต่อไปครับยังไงเรายังขาดสมาชิก1คนครับที่เราพูดไว้ต้นรายการใช่ไหมพี่นั่นก็คือคุณรัชตะรัชตะใช่ซึ่งก่อนเข้ามาเนี่ยเราจะไปแอบในบ้านให้ปรับเปิดเข้ามาเฮ้ยนี่วะเฮ้ยไปไหนหมดน้องไปไหนหมดเฮ้ยอย่างนั้นเลยใครโดนจับแล้วนั่นแพ้อ่าก็เดี๋ยวระหว่างนี้นะครับก่อนยามมาเราก็จะปึ้งข้าววันนี้เสร็จแล้วก็ครับสลายตัวแล้วก็อีกอย่างนึงคือวันนี้เรามีทีมแม่บ้านทุกคนต้องล้างจานเองใช่มาแปลว่าผู้แพ้ก็ล้างจานหรอครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมล้างให้ก็ได้ครับช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยเป็นช่วงเวลาของเรานะครับคือการนอนกลางวันเพราะว่าเรายังเด็กกันอยู่พี่ต้องทำอะไรอ่ะนี่ล้างเศษอาหารการคลีนจานที่ดีที่สุดคือการที่ทำให้จานมันสะอาดนั่นแหละเช็ดโต๊ะเฮ้ยคนดีเป็นไงล่ะชะแดการล้างจานแบบถูกต้องมันต้องล้างแบบ
อย่าโอเคต้องล้างสองรอบนะฮะมันต้องหลบล็อกแล้วได้เสียงไม่ได้นอนจริงๆหรอกกูก็สานนี้ไม่อยู่ตรงนี้ก็ยังตามกันมาอีกเฮ้ยสะอาดดังเอี๊ยดอ่ะครับแล้วจานที่เราล้างเสร็จแล้วเนี่ยลงมาล้างน้ำปลานี้เป็นไงทีมเวิร์กไอ้หนุ่มเปิดทีวีได้ไหมเล่นละครเร็วมาเปิดละครละครเดอะสกายเปิดละครเดอะสกายฉันรักเธอนะของขวัญฉันก็รักนายเหมือนกันนี่เราเล่นกันอย่างนี้เหรอฟ้องพี่บอยแน่สู้ไปด้วยกันนะร้องเพลงร้องเพลงไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับฉันมึงแอบดูของขวัญร้องเพลงจะอาจได้เจอกับครั้งที่เธอไม่คาดฝันเออเออหน้าต่างมันก็เป็นกระจกปะกระจกก็แปลว่าใครมาก็ได้ใครดูก็ได้อาจนึกนี่ดูอันนี้คือจานที่ล้างเสร็จแล้วจริงๆต้องมีผ้าถ้าครบสูตรเนี่ยต้องมีผ้าเช็ดจานและในป่านั้นก็มีคุณชายเทียนหยดเดินเข้ามาน้ำเสียงฝีเท้าของเขาเป็นเสียงว่าตึ้งตึ้งมันเป็นอะไรเป็นเสียงตึ้งตึ้งวะก็เทียนหยดไงแล้วสักพักเขาก็ไปเจอกับหนูตัวนั้นไอ้หนูจิ๋วไอ้หนูจิ๋วนี่ทำไมมันน่ารักจังเขาก็คิดนะเขาก็เดินเข้าไปมองตากับหนูปิ๊งตกหลุมรักกับหนูจิ๋วนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานที่ชื่อว่าเทียนและจิ๋วเรื่องนี้นะครับสอนให้รู้ว่าพี่ฟิล์มไม่ควรมานอนตรงนี้นะครับผมคือว่าพี่ก็มานอนคนแรกนะพี่ก็มาก่อนใครเลยวะมาเล่านิทานให้ฟังอ๋อเหมือนใหม่พี่ไปแกล้งเขาแต่เขาเอากล้ามเฮ้ยเขาต่อยหรอแต่เขาเอากล้ามปูนีแบบเด็ดพี่ต้องนอนยังไงนอนท่ายังไงพี่ฟิล์มนอนท่ายังไงขอท่าพระเอกหรอขอท่าพระเอกหรอหรอท่าพระเอกหรอหรอขอท่าในแม่อยู่อ่ะมีไหมพี่ระหว่างนี้อยากรู้อ่ะเพราะอะไรเอิญเจียวในแม่อยู่ไม่นอนยังไงอ่ะให้กูนอนเถอะคือแบบแค่ท่านอนก็คือแบบอันนี้คืออันนี้ท่ากายอันนี้คือหนาวหรอไม่เขาลำคาพีมหนาวเขาหนวกหูเขาหนาวเขาก็เลยเอาหมอนมาปิดเนี่ยมางั้นเดี๋ยวช่วยปิดนะเดี๋ยวหนูช่วยปิดพี่ช่วยปิดคือมันหนาวไงหนาวผ้าห่มผ้าห่มมีอะไรให้เหมือนบ้านพี่รู้สึกเหมือนบ้านป่ะคอมฟอร์ตรู้สึกคอมฟอร์ตป่ะอะไรนะคอมฟอร์ตอ๋อคอมฟอร์ตโอ้ยสงการสงการงามแท้แลตะลึงหนีโอ้มันเสียงเนี่ยโอ้หนีหัวเราะอะไรอ่ะสงการสงการนี่เสื้อแบรนด์เขานะบอกเลยว่ากันน้ำยิ่งกว่าอะไรกันยุงอะเนี่ยอันนี้กันยุงดูผมกูด้วยมีหวานหวานจ้าไม่เกี่ยวไอ้พวกเด็กรักเด็กรักเด็กครับใช่แต่ไม่คุณเล่นหรอเออประกาศตามหาคนหายไม่รู้ไปไหนขโมยหัวใจผมไปใครก็ได้ช่วยทีเธอคนนี้ไปอยู่ที่ใดเดี๋ยวเธอใจร้ายของใครที่ไหนถึงจะได้ตัวเธอมาไปฟังแม่ดีกว่าเอาไงก็ว่ามาเข้าใจไปก็ใจแล้วมาแลกกันเออกูไม่ดีเหรอเดี๋ยวพี่ทำให้คุณน่าจะร้องได้
เที่ยวรถด้วยขึ้นยังหุ้ยปวดหูโล่งเลยค่ะโทษนะเมื่อกี้โดนปาดเอาเหรอพี่แล้วเขาจะรู้เท่าไหร่ในหูไม่ดีเอาล่ะค่ะเดี๋ยวว่าตอนนี้ก็คือเราล้างจานเสร็จแล้วใช่ครับใช่และเปียกเลยเนี่ยยังอิ่มเลยพุงป่องเลยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้ว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 แต่ว่าเราต้องไปแอบใช่ปะตัวซีเคทของเรารอเนี่ยเราไปแอบผมไม่รอแล้วผมไปยังไปเลยมันจะบอกว่าใครที่โดนจับคนสุดท้ายแม่แจก 1,000 ไปเลยเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วแล้วแล้ว 1,000 จะต้องเป็นสุดท้ายนะครับผมขอตัวไปแอบก่อนนะครับสวัสดีเอ้าเขาไปอยู่ตรงนีอยู่บนเพดานหรือเปล่าความในบ้านนี่หมายถึงเฉพาะในบ้านใช่ไหมอยู่ไหนกันไม่มีตรงนี้มันก็ต้องเป็นชั้น2แล้วตอนเด็กๆผมเล่นแบบท่อนหาบ่อยมากเลยนะเรามากินหมูกระทะกันดีกว่ามากินข้าวแดงกันข้าวโพดอร่อยก็อร่อยพี่ปิ๊มบอกพี่ปิ๊มคุมอาหารดีป่ะก็คุมนี่ไงครับคุมอยู่ว่าจะให้ใครกินจะไม่ให้ใครกินใช่